ว่าสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับออกมาชี้แจงกรณีว่ามีผู้โพสต์ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะระบุว่าให้สคบและก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยยกเลิกการกำหนดให้หนังสือแบบเรียนเป็นสินค้าที่ต้องมีอกและต้องติดฉลากให้ตรงตามเงื่อนไขเอาเรื่องนี้ไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือมีผู้โพสต์เนี่ยเขาระบุว่าได้รับแจ้งปัญหาจากร้านหนังสือขนาดใหญ่ว่าหนังสือและก็แบบเรียนนะครับถูกกำหนดให้เป็นสินค้าต้องมีมอกครับและต้องติดฉลากให้ตรงตามเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่ควบคุมฉลากทั้งฉบับปี2565และปี2541นะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากสับสนแก่ผู้ผลิตผู้พิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแบบเรียนจึงเรียกร้องอยากให้มีการยกเลิกปรากฏว่าล่าสุดค่ะท่านเลขาธิการสคบชี้แจงข้อเท็จจริงว่าหนังสือและแบบเรียนไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องมีมอกหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมครับแล้วก็การตีความเนี่ยฮะว่าข้อกำหนดเรื่องของฉลากเป็นการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยนั้นก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะฮะเนื่องจากว่าสินค้าที่เข้าข่ายควบคุมฉลากซึ่งรวมถึงหนังสือแล้วก็แบบเรียนนั้นเป็นเพียงการกำหนดให้ผู้ผลิตระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อของผู้บริโภคนั่นเองครับเอาละรายละเอียดเป็นอย่างไรต้องพูดคุยกับท่านนี้บนเวทีค่ะขอต้อนรับค่ะคุณภัสกรทับมงคลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับพ่อครับครับเอาจริงๆชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วบางส่วนคือไม่ต้องมีมอกแต่ต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากครับอธิบายหน่อยค่ะควบคุมฉลากหมายความว่าอะไรคะครับก็ก่อนอื่นก็ขอนำเรียนว่าจริงๆแล้วแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายของสคบเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับทั้งการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงการดำเนินคดีเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับเงินคืนนะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนะครับซึ่งการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นหลักสากลนะครับที่ทุกประเทศยอมรับว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลในลักษณะของมีความถูกต้องและเพียงพอนะครับต้องมี2ประเด็นหนึ่งคือถูกต้องนะข้อความที่ใช้ในฉลากเนี่ยต้องถูกต้องและก็เพียงพอนะครับเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตข้อแนะนำคำเตือนวิธีการใช้ต่างๆนะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีข้อมูลใช้ในการตัดสินใจเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการรวมถึงเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้สินค้านั้นอย่างปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี22ของสคบเราเนี่ยก็ได้มีการกำหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอนะครับคำว่าถูกต้องเนี่ยก็คือจะต้องเป็นใช้ข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับที่แต่ส่วนคำว่าเพียงพอนี่ก็คือจะต้องมีชุดข้อมูลหรือว่ามีการกำหนดรายละเอียดของข้อมูลว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยถือว่าเพียงพอไหมนะครับอย่างในสคบเนี่ยเราจะมีทั้งหมด12ข้อนะครับที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยใช้ในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนะครับเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้วยนะเพราะว่ามีการสื่อสารกันแบบว่าคาดเคลื่อนนะฮะอย่างเรื่องของมอกเนี่ยความหมายคือมันเป็นตราอะไรครับทำไมตรงนี้ถึงมีอันนี้ถึงไม่มีอะไรเงี้ยครับมอของมอกเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะกำหนดนะครับมาตรฐานของสินค้าที่จะขายในประเทศนะครับว่าเป็นสินค้ามาตรฐานบังคับกับมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานบังคับก็คือสินค้าดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานตามที่ทางสมอกำหนดถึงจะขายได้นะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นมาตรฐานโดยสแตนดาร์ดทั่วไปที่สินค้านั้นควรมีแต่ว่าไม่ถึงกับบังคับนะครับแต่ว่าเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่าฮะการที่ว่าหนังสือไม่ต้องมีมอกไม่ได้เป็นข้อยกเว้นครับแต่ปัจจุบันคือทางสมอเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดนะครับให้แบบเรียนหรือหนังสือเรียนเป็นสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานแต่ประการใดครับค่ะสรุปคือไม่ต้องมีแต่หน้าปกหนังสือหรือรายละเอียดจะต้องมีการระบุไว้ชัดเจนว่าข้างในเป็นอย่างไรมีสาระสำคัญอย่างไรเหมาะกับใครบ้างใช่ครับถูกต้องไหมคะคราวนี้รายละเอียดทั้งหมดจะถูกวางเอาไว้ตรงส่วนไหนของหนังสือครับจริงๆแล้วก็จะอยู่ในปกข้างในใช่ไหมครับที่มีรายละเอียดซึ่งจริงๆแล้วอยากจะขออนุญาตพูดถึงจักรวาลของสินค้าก็ฉลากทั้งหมดก่อนนิดนึงนะครับคือก
กฎหมายเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดให้สินค้าที่จะต้องมีฉลากเนี่ยจะมี2รูปแบบคือสินค้าทั่วไปกับสินค้าที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีฉลากครับนะฮะในส่วนของสินค้าทั่วไปก็ต้องดูว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีการกำหนดไหมว่าให้ต้องทำฉลากนะแต่สินค้าที่กฎหมายบังคับเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นสินค้าที่มีกฎหมายเฉพาะดูแลเช่นอาหารยานะเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ปุ๋ยพวกนี้คือมีฉลากเฉพาะแล้วนะครับเพราะนั้นการใช้ข้อความในฉลากต่างๆเนี่ยจะต้องไปดูกฎหมายเฉพาะนะครับว่ากำหนดรายละเอียดอะไรบ้างเพราะกฎหมายเฉพาะเนี่ยจะสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดได้ตรงกับตัวประเภทสินค้านั้นๆนะครับข้อควรระวังคำแนะนำต่างๆเนี่ยจะตรงกันนะครับแต่ในส่วนของไม่มีกฎหมายเฉพาะแล้วเนี่ยจะไปเป็นสินค้าของสคบก็คือใช้คำว่าสินค้าที่ควบคุมฉลากนะครับสินค้าควบคุมฉลากก็จะเป็นสินค้าลักษณะทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดหรือว่าเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ประจำนะครับซึ่งสินค้าควบคุมฉลากของสคบเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดนะครับ1ก็คือสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนะครับคำว่าโรงงานก็คือจะต้องเป็นโรงงานที่ผลิตโดยแรงงานคน50แรงม้าแรงงานคน50คนแล้วก็แรงเครื่องจักร50แรงม้านะครับอันที่2ก็คือสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายนะจากต่างประเทศอันนี้เป็นสินค้าคุ้มฉลากโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าจะนำเข้ามาจากประเทศไหนอย่างไรถือว่าเป็นสินค้าคุ้มฉลากอันที่3ก็คือสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากเนี่ยกำหนดเป็นการเฉพาะนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเนี่ยก็มีการกำหนดสินค้าที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเนี่ยหลายประเภทสินค้าก็คืออย่างตัวอย่างเช่นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและสารปรับปรุงดินที่ไม่เข้าปุ๋ยนะฮะถ้าเป็นปุ๋ยก็ไปเข้าพรบปุ๋ยกฎหมายปุ๋ยครับอันนี้ก็จะเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชหรือสารปรับปรุงดินไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะก็มาใช้กฎหมายของสคบในการกำหนดฉลากนะครับหรือหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยถ้าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ก็จะไปอยู่ที่กฎหมายเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับในส่วนของหน้ากากอนามัยที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ก็จะมาอยู่ที่สคบครับนะครับหรืออย่างคอมพิวเตอร์นะฮะที่สคบเราออกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแสงเลเซอร์ต่างๆผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็รถยนต์ใช้แล้วนะครับแล้วก็พวกชุดสังฆทานต่างๆรถจักรยานยนต์เหล่านี้เป็นประกาศเฉพาะที่ทางคณะกรรมการว่าด้วยฉลากออกเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับแล้วอะไรยกตัวอย่างสินค้าที่จะต้องมีมก.ติดชัดเจนอย่างนี้ได้ไหมพวกปลั๊กรางต่างๆที่บางทีเนี่ยรเราไปเจอตามตลาดมีคนบอกว่าบางทีเป็นมอกอลวงก็มีนะครับใช่ครับตอนนี้มอกอกเขาก็จะมีการกำหนดว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านมอกอกเนี่ยถึงจะแสดงสัญลักษณ์ของมอกอกได้ในกรณีที่เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับมาตรฐานทั่วไปนะครับก็ต้องไปขอจากทางมอกอว่าสินค้าของเขาเนี่ยเข้าลักษณะมีมาตรฐานไหมนะถึงจะใช้ตราได้ถ้าสินค้านั้นไม่มีตราและเป็นมาตรฐานทั่วไปก็ขายได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะให้ข้อมูลผู้บริโภคว่าควรจะซื้อสินค้าที่มีตรามอกอมากกว่ามันมีความน่าเชื่อถือครับวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปซื้อปลั๊กรางมาครับแล้วผมก็เห็นว่ามีตัวมอกอเนี่ยติดอย่างชัดเจนผมเสียบปั๊บไปปุ๊บผมหัวตั้งขึ้นมาเลยผมสามารถไปร้องสคบได้ไหมถ้าเกิดในกรณีที่ใช้มอกอปลอมใช่ไหมอันนี้จะเป็นของทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ในส่วนความเสียหายนะความเสียหายเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าในเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายเนี่ยปัจจุบันหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนี่ยมีสคบอันเดียวเพราะนั้นก็จะไม่มีกฎหมายเฉพาะดูแลเมื่อไม่มีกฎหมายเฉพาะดูแลก็จะมาเข้ากฎหมายของสคบที่จะสามารถฟ้องคดีได้หมดอย่างซื้อนมมารับประทานเกิดท้องเสียใช่ไหมครับแล้วไปดูว่านมหมดอายุเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีความผิดผู้ประกอบธุรกิจก็ขายสินค้าขายนมไม่บริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องเรียนที่อย.นะฮะสำนักงานการระยาเขาก็จะดำเนินคดีว่าขายสินค้าหมดอายุแต่ในส่วนความเสียหายต้องมาที่สคบครับคราวนี้ในฐานะผู้บริโภคบางทีได้สินค้าบางชนิดมาไปตรวจสอบฉลากอุ๊ยฉลากมันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงนี่แจ้งเบาะแสได้อย่างไรแล้วสคบจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับก็สามารถที่จะแจ้งมาที่สคบได้นะครับก็จะมีสายด่วน1166นะครับหรือว่าจะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์www.ocpb.go.thนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่สคบได้นะครับเวลาดำเนินการปุ๊บเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการมาตรวจสอบครับไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจว่ามีการใช้ข้อความในฉลากเนี่ยตรงต่อความเป็นจริงไหมไม่เข้าใจผิดในสารสำคัญหรือไม่ที่สำคัญก็คือมีรายละเอียดครบไหม12ข้อเป็นสแตนดาร์ดของเรานะครับว่าเพราะ12ข้อเนี่ยคณะกรรมการวัดฉลากเนี่ยมองว่าอันนี้เป็นขั้นต่ำครับเป็นขั้นต่ำที่ผู้ประกอบธุรกิจควรจะต้องมีข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคโอ้มีข้อสังเกตไหมฮะบางทีเนี่ยผู้บริโภคเขาไปเจอสินค้าแล้ว
เขาเขียนหน้าผลิตภัณฑ์อะไรที่ดูแล้วมันเวอร์มันเกินจริงใช่ครับทำอะไรบ้างที่เราจะเฝ้าระวังได้บ้างครับก็หลักการของกฎหมายที่สำคัญก็คือข้อความที่ใช้ในฉลากเนี่ยต้องเป็นข้อความที่ตรงต่อความเป็นจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญครับซึ่งถ้าเกิดข้อความดังกล่าวอยู่ที่ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ตัวสินค้าเราก็เป็นฉลากใช่ไหมถ้าเกิดข้อความนี้ไปอยู่ในสื่อโฆษณาก็ถือว่าเป็นการโฆษณานะหรือไปอยู่ในสัญญาก็เป็นเรื่องสัญญานะครับก็จะสามารถที่จะตรวจสอบเวลาเราตรวจสอบเราก็จะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาครับว่าส่งผลการทดสอบสมมติเขาใช้ข้อความดังกล่าวเนี่ยคุณมีผลการทดสอบหรือพิสูจน์ไหมว่าสิ่งที่คุณใช้ในการโฆษณาหรือติดในฉลากเนี่ยเป็นความจริงฮะต้องมีผลการทดสอบแล้วต้องมีผลการทดสอบให้คณะกรรมการดูได้เลยไม่ใช่ว่าพอกรรมการสั่งไปแล้วถึงจะไปทดสอบอันนี้เราไม่ได้ครับโอ้ครับคล้ายๆความเหมือนครั้งนึงที่ลงพื้นที่ไปสัญจรที่จังหวัดหนึ่งฮะแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับมาพร้อมกับท่านอัยการณรงค์ครับสังเกตเห็นว่าทำไมที่บริเวณที่เก็บกระเป๋ามีการโฆษณาอะไรแบบแปลกๆเกินจริงหรือเปล่าท่านอัยการปุ๊บถ่ายรูปเลยเห็นส่งให้สคบอย่างนี้ถ้าเกิดเกินจริงปุ๊บร้องได้ทันทีใช่ครับร้องจริงร้องได้ร้องได้ฉะนั้นสินค้าห้ามเกินจริงทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคงั้นขอให้ท่านผอ.ย้ำอีกรอบหนึ่งสรุปหนังสือไม่ต้องมีม.อ.ก.แต่ต้องมีฉลากในการควบคุมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคตอนที่หยิบขึ้นมาจะได้รู้ในหนังสือมีอะไรถูกต้องไหมคะถูกต้องครับย้ำอีกรอบนึงว่าไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับการผลิตเลยครับจริงๆแล้วก็ข้อความที่อยู่ในหนังสือปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกับตัวประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากนะครับแต่เนื่องจากมีปัญหาที่ทางโลกออนไลน์เขามีข้อสังเกตขึ้นมาจากสมาคมหนังสือพิมพ์สมาคมผู้ผลิตเดี๋ยวขออนุญาตนะหนังสือนี่หนังสือนะฮะสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะฮะเขาก็มีข้อสังเกตมาว่าแบบเรียนกับหนังสือเนี่ยไม่ควรจะเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางพอมีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านพวงเพชรชุนละเอียดนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีข้อสั่งการให้สคบเนี่ยนะครับนำเรื่องนี้ไปพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมนะครับซึ่งสคบเราก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเสนอคณะกรรมการด้วยฉลากในส่วนของคณะกรรมการก็มีการมอบหมายให้อนุกรรมการไปพิจารณาซึ่งเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเราก็เชิญทางสมาคมมานะแล้วก็มีมาผู้กรรมการของสมาคมหลายๆท่านมานะให้ข้อมูลนะซึ่งตอนนี้เราก็มีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับทางสมาคมก็เข้าใจแล้วว่าเจตนารมณ์ที่สคบเราออกประกาศฉบับนี้ก็เพื่อจะให้เขาให้ข้อมูลกับผู้บริโภคนะครับเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างนึงนะครับส่วนทางสคบเราเข้าใจแล้วว่าสมาคมเขาต้องการอะไรนะครับครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวก็จะมีการเสนอให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นอีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นการย้ำเตือนชัดๆอีกครั้งนึงแล้วนะครับเพราะว่าท่านผอ.ภัสกรเนี่ยก็มาเองแต่ว่าโอกาสครั้งหน้าจะชวนมาช่วยเหลือประชาชนต่อว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะก็ทราบว่าท่านเนี่ยไปทำงานหลายหน้าที่เลยขอบคุณนะท่านภัสกรทัพมงคลครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับขอบคุณมากครับผอครับสวัสดีค่ะ